ตอนนี้แล้วก็มาถึงพิเศษที่สองแล้วนะครับน้องเหนื่อยกันมากไหมครับน้องเนี่ยตอนนี้ดูคลิปของพี่มายาวนานแสนนานแล้วถ้าเกิดเหนื่อยเนี่ยน้องก็พักได้นะกินน้ำนอนพักผ่อนสักนิดนึงแต่อย่านอนแบบเป็นชั่วโมงอะไรอย่างนี้นอนแป๊บเดียวพอให้พักสายตาบ้างจากสายตาคอมพิวเตอร์ถ้าเกิดน้องดูคอมพิวเตอร์มากเกินไปเนี่ยอาจทำให้น้องสายตาเสียได้นะน้องก็ต้องดูบ้างพักบ้างดูบ้างพักบ้างฝึกทำโจทย์เองบ้างลองหาหนังสือเองบ้างนะตอนนี้ก็มาถึงแพทย์ที่สองแล้วนะครับน้องมาดูคร่าวๆก่อนว่าแพทย์ที่สองเนี่ยเป็นอย่างไรหูยาวเลยเนี่ยตารางมันหายไปแล้วน้องเนี่ยมาพารากราฟหนึ่งพารากราฟอะไรเนี่ย11 million people อะไรไม่รู้งงปวดหัวพี่ของงงนิดนึงหน้าสองเรามาดูหน้าสองไม่เต็มหน้าสองใช่ไหมหน้าสามอ่ะไม่อีกแล้วอะฟิวอะไรไม่รู้นาเมนิวซูเบอร์เกอร์มามีทั้งหมด3หน้าด้วยกันแต่เรามาดูข้อกันก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ข้อ47 1ข้อ48 1ข้อ49นะช้อยยาวเลยโหโจทย์ยาว50นะน้อง50โจทย์ยาวมากแต่ละข้อเนี่ยรอบนี้51 52 53นะ53 54ถึง54กันเลยทีเดียวรอบนี้8ข้อเลยครับน้อง8ข้อเลยทีเดียวเยอะมากถือว่าเยอะมากนะ47ถึง54 8ข้อกันเลยทีเดียวอย่างที่พี่บอกเหมือนเดิมว่าตอนทำเนี่ยก็ให้อ่านคำถามก่อนหันช้อยก่อนจะได้พอรู้กำหนดตำแหน่งของประโยคให้ได้ว่าเอออ่านทางนี้แล้วก็จะเจอจะได้หยุดทีละข้อจะได้มีโฟกัสไม่ลืมหน้าลืมหลังนะมาแปลกันเลยครับน้อง47ก่อนเลย The best headline for this passage is the best แปลว่าอะไรครับน้อง best แปลว่าดีที่สุดคือการได้พบเธอไม่ใช่ละ the best ดีที่สุด headline แปลว่าหัวข่าวพาดหัวข่าวอย่างไรหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์อะ news headlineข่าวเด่นข่าวดังข่าวร้อนประจำวัน news headlines นะ the best headline for this passage สำหรับเรื่องต่อไปนี้เรื่องเนี้ย passage เนี้ยคืออะไรก็คือว่าเรื่องเนี้ยควรจะตั้งชื่อว่าอะไรหรือว่าควรจะมีชื่อว่าอะไรนั่นเอง 1. Russian zoo facing shortage of food Russian zoo แปลว่าอะไรสวนสัตว์ในประเทศรัสเซียfacing เผชิญกับ shortage short แปลว่าสั้น shortage คำนี้เหมือนกัน shortage out of หรือ leak นะครับแปลว่าขาดแคลนสวนสัตว์รัสเซียเนี่ยเผชิญกับภาวะขาดแคลนของอาหารก็คืออาหารขาดแคลนนั่นเองอาหารขาดแคลนนะข้อ2 businessman to sponsor Russian zoo นักธุรกิจเนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนสวนสัตว์แห่งนี้ที่รัสเซียข้อ3 Russian zoo struggling to survive ก็คือสวนสัตว์นี้เนี่ย struggle แปลว่าอะไรครับติดขัดลำบากก็คือสวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยติดขัดหรือลำบากตอนนี้กำลังแบบงัด to survive อยู่รอดก็คือสวนสัตว์รัสเซียเนี่ยกำลังไม่รู้ว่าจะอยู่รอดดีไหมอยู่รอดครึ่งกลางอยู่รอดไม่อยู่รอดกึ่งอยู่กำลังใกล้ตายนะช้อยข้อที่4หายไป
อยู่ในว่าข้อที่4ช้อยข้อที่4ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวพี่ไปลองไปหาดูว่าช้อยข้อ4เป็นอย่างไรนะมันแปลข้อ48ต่อเลย The major problem of the zoo seems to be ปัญหาหลัก major ใช่ไหมหลัก major cineplex อะไรเงี้ย major problem ปัญหา of the zoo ของสวนสัตว์ seemsคลับคลายคลับคลาซีมคลับคลายคลับคลาเหมือนว่าแปลโจทย์ก็คือว่าปัญหาหลักของสวนสัตว์เนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาคืออะไร A. A shortage of workers คนไม่พอคนงานไม่พอเห็นไหม shortage แปลว่าขาดแคลน workers คนงานคนงานอาจจะเป็นแบบคนขายตั๋วคนรักษาสัตว์ซูคีเปอร์หรือว่าเป็นหมอสัตว์อะไรเงี้ยอะไรก็ตามนะอัชเชอร์เอาเบอร์เกอร์คนงานไม่พอ 2. The construction in the zoo area งานก่อสร้าง construction แปลว่างานก่อสร้างในพื้นที่สัตว์พื้นที่สวนสัตว์ก็คือมีใครไม่รู้มาสร้างอะไรไว้ในสวนสัตว์เนี่ยเลยเป็นปัญหา 3. Some animals becoming endangered สัตว์หลายชนิด becoming เป็น endangered พี่ถามน้องเล่นว่า endangered แปลว่าอะไรบอกใบ้ให้น้องคิดไปหนึ่งก่อนดีกว่าให้น้องคิดไปหนึ่งบอกใบ้ให้ว่า endanger มีความหมายเหมือนกับ extinction ก่อนจะบอกใบ้อีกทีนึงว่า extinction เนี่ยความหมายตรงข้ามกับ existence ใช่ไหมexist เนี่ยแปลว่าอะไรน้องหลายคนก็จะรู้ดีแล้ว exist แปลว่าการอยู่การมีชีวิตเนี่ย exist extinction การมีชีวิตอันนี้ไม่มีชีวิตสูญพันธุ์นะ extinction ความหมายเหมือน endanger แปลว่าสูญพันธุ์ปัญหาข้อที่3เลยเนี่ยก็คือว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยเป็นสัตว์สูญพันธุ์นั่นเองข้อ4ปัญหาข้อที่4 insufficient financial support อันนี้คือ financial support แปลว่าความช่วยเหลือทางการเงินนะครับ financial support ความช่วยเหลือทางการเงินทีนี้พี่ถามว่า insufficient แปลว่าอะไรมาเลยตามหลักของในหลวงเลยวันนี้คำรู้ทั่วไปนิดนึงเศรษฐกิจพอเพียงภาษาอังกฤษใช้คำว่า sufficient economy เศรษฐกิจพอเพียง sufficient economy เศรษฐกิจน้องๆรู้อยู่แล้วว่าคือ economy เศรษฐศาสตร์ economicเศรษฐศาสตร์ economics เศรษฐกิจ economy พอเพียง sufficiency sufficient แปลว่าพอเพียงin ไม่ทวนอีกทีนึงหลักนิดนึงของภาษาอังกฤษถ้าเกิดมี in มี this มี un อะไรอย่างเงี้ยหรือ in ก็ตามเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเป็น prefix เนี่ยเพื่อเกิดพิเศษอันไหนมา im an in this เนี่ยแปลว่าเป็นความหมายตรงข้ามกับคำหลังอย่าง sufficient เนี่ยพอใช่ไหมเติม in จบเลยไม่พอไม่มีเงินสนับสนุนที่มากพอในการดำเนินงานของสวนสัตว์นั่นเองคำถามข้อนี้คำถามก็เลยถามว่าปัญหาหลักของสวนสัตว์นี้คืออะไรคนงานไม่พอเงินไม่พอมีการก่อสร้างในสวนสัตว์หรือว่าสัตว์เนี่ยมันเริ่มสูญพันธุ์แล้ว
ต่อไปข้อที่49 All of the statements below describe a problem of the Russian sea except ยกไว้อะไรยกไว้อะไรยกไว้อะไรช้อยต่างๆเนี่ยบอกเกี่ยวกับปัญหาของสวนสัตว์ except แปลว่ายกเว้นbelow ข้างล่างก็คือ1 2 3 4ก็คือช้อยต่างๆเนี่ยบอกปัญหาหมด except ก็คือข้อนี้เราต้องหาอะไรที่มันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงของสวนสัตว์รัสเซีย1 the zoo is very crowded only in summerปัญหาข้อที่1สวนสัตว์เนี่ย very crowded คนเยอะมีนักท่องเที่ยวเยอะ visitors only in summer แค่ช่วงหน้าร้อนก็คือว่าคนเยอะแค่ช่วงหน้าร้อนฤดูอื่นแทบไม่มีใครเข้าข้อ2 the zoo does not have enough space for all its animals สวนสัตว์เนี่ยไม่มีพื้นที่พอสำหรับสัตว์ที่อยู่ก็คือพูดง่ายๆคือสัตว์แออัดสัตว์แออัดก็คือไม่มีพื้นที่ให้อยู่อย่างหนาแน่นข้อ3 The government provides little money for snow management รัฐบาลจน provide ก็คือให้แหละให้แต่น้อยนิดเดียวไม่พอก็คือว่าเงินไม่พอรัฐบาลให้เงินน้อยเกินไปสำหรับสัตว์ในการบริหารจัดการนั่นเองนะข้อที่4 The budget for operating the zoo is too low The budget แปลว่าอะไรประหยัดอย่าง Air Asia อย่างเงี้ยเป็น low cost ใช่ไหมฝรั่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น budget airlineก็คือเป็นสายการบินประหยัดนั่นเองแต่อันนี้เนี่ย the budget เนี่ยหมายความว่างบในการหรือเงินที่มีเนี่ยในการบริหารจัดการเปิดสวนสัตว์เนี่ยมีน้อยเกินไปก็คือเงินไม่พอนั่นเองข้อ50 One of the changes being carried out at the moment isความเปลี่ยนแปลง change แปลว่าความเปลี่ยนแปลงใช่ไหมโอบามาอย่างเงี้ย change ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกำลังจะเกิดขึ้น are being carried out กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยคืออะไร 1. several more zoos will be built ก็คือสวนสัตว์อื่นๆจะกำลังดำเนินการสร้างหรือเปิด several เนี่ยแปลว่าหลายๆ several แปลว่าหลายๆมอเพิ่มขึ้นสู่สวนสัตว์สอสอนะสวนสัตว์วีบิวจะถูกก่อสร้างจะถูกก่อสร้างข้อ2 certain areas of zoo are being improved certain ก็แปลว่าหลายๆเหมือนกัน area พื้นที่พอทอนะพื้นที่ไม่ใช่เพื่อไทยนะน้องโอ้โหเนี่ยเป๊ะเลยสอสอพอทอสสเพื่อไทยไม่ใช่พื้นที่นะครับ area พื้นที่ of the zoo พื้นที่ของสวนสัตว์หลายบริเวณเนี่ยได้ถูกปรับปรุง improve แปลว่าปรับปรุงต่อไปช้อยข้อที่3 the endangered species collection is being expanded collection ก็คือ collection ของ endangered speciesของสัตว์สูญพันธุ์ is being expanded ขยายเคยข้อสารเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าสวนสัตว์เนี่ยได้มีสัตว์หายากหรือสัตว์ที่สูญพันธุ์แล้วเนี่ยเก็บไว้อยู่คอลเลกชันนี่คือองค์รวมใช่ไหมหมายความว่าสัตว์เนี่ยหมายถึงว่าสวนสัตว์เนี่ยได้มีสัตว์หายากหรือสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยหรือก็จะสูญพันธุ์เนี่ยมากขึ้นก็คือดีใช่ไหมข้อ4 more food is provided for wild animal in the zoo more food อาหาร
is provided for wild animal in zoo ก็คือว่าสวนสัตว์เนี่ยได้มีอาหารสำหรับ wild animal animal คือสัตว์ใช่ไหม wild animal สัตว์ป่าแบบจุลสิทธิ์พาร์คอะไรอย่างนั้นเลยสัตว์ป่าเนี่ยจะมีอาหารมากขึ้นดีขึ้นใช่ไหมครับต่อไปข้อที่51 the private sector also private sector นี่คืออะไร private sector แปลว่า sector นี่แปลว่าหน่วยนะ private ลับๆความลับ private sectorหมายความว่าหน่วยงานรับแต่อาจจะไม่รับเหมือน FBI ไม่ใช่ละอันนั้นรับเกินไปหรือ CIA เนี่ยเยอะไปหน่วยงานรับหรือว่าหน่วยงานเอกชนก็ได้ also ทำอะไร 1. cooperate by funding displays and providing money to buy food for animals cooperate แปลว่าช่วยเหลือใช่ไหม cooperate แปลว่าการดำเนินการนะ operate แปลว่าการดำเนินการโคก็คือช่วยทำงานช่วยสวนสัตว์โดยการ funding displays ก็คือหาตังใช่ไหมหาตังฟันเนี่ยแปลว่าหน่วยงานเพื่อหาตังเกี่ยวกับกองทุนทั้งหลายแหละฟันเนี่ยแปลว่ากองทุนกองทุนน้ำมันออยฟันอะไรอย่างเงี้ยฟันแปลว่ากองทุนช่วยเหลือโดยการหาตังและให้อาหารซื้ออาหารสำหรับสัตว์ต่างๆพูดง่ายๆก็คือว่า private เนี้ยมันช่วยอะไรช่วยหาตังเพื่อเอาไปซื้ออาหารให้สัตว์กินนั่นเองข้อ2 tries to recruit more workers to replace those who leave the zoo who leave the zoo ก่อน leave ก็คือออกลาออกจากสวนสัตว์ก็คือมีคนเนี่ยลาออกจากสวนสัตว์เขาเนี่ยก็เลยพยายาม try พยายามสับโผล่มาแล้ว recruit หาคน recruit แปลว่าหาคน recruitment แปลว่าการสมัครงานก็คือว่าพยายามหาคนเนี่ยให้มาเป็นพนักงานสวนสัตว์เนี่ยมากขึ้นเพื่อมาแทนที่กับคนที่กำลังจะออกไปนั่นเองข้อที่3 supports the improvement of the zoos by funding the building projects ช่วยเหลือการพัฒนาของสวนสัตว์ก็คือว่าสวนสัตว์เนี่ยจะสร้างตึกใหม่ใช่ไหม by funding the building project ก็คือโปรเจกต์หรือแผนการสร้างแผนก่อสร้างก็คือหาตังมาเพื่อให้สวนสัตว์เนี่ยเอาตังเนี่ยไปสร้างตึกใหม่ข้อที่4 invites foreign businessman นักธุรกิจรู้อยู่แล้วพี่แปลไปแล้วตั้งแต่ตอนพาสเซจแรก foreign แปลว่าต่างชาติ invite เชิญชวนนะ especially โดยเฉพาะ the americans คนอเมริกันคน USATo buy food for the animals ก็คือเชิญชวนนักธุรกิจต่างชาติทั้งหลายแหล่โดยเฉพาะนักธุรกิจชาวอเมริกันเนี่ยให้มาซื้ออาหารสำหรับสัตว์ต่างๆนะต่อไปข้อที่สอง One private sector group หน่วยงานเอกชนหรือว่าหน่วยงานรับเนี่ย1 หน่วย 1 That is lending a handที่ช่วยเหลือ lending a hand ก็คือแบบยื่นมือแบบช่วยเหลือ lending a hand เนี่ย consist of อะไร consist of แปลว่าประกอบด้วยเอาอันนี้ก่อน lending a hand แปลก่อนช่วยหรืออีกคำหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีเดียมนะ consist of แปลว่าประกอบด้วยอะไร 1. a group of American businessmen ก
ลุ่มนักธุรกิจชาวอเมริกัน business นักธุรกิจอเมริกันกลุ่มนักธุรกิจชาวอเมริกัน 2. Russian business and banks ก็คือธนาคารหรือหน่วยงานทางธุรกิจของประเทศรัสเซีย 3. The Russian Bank Association แปลว่าความร่วมมืออันนี้ก็เลยแปลว่า The Russian Bank Association แปลว่าความร่วมมือของธนาคารรัสเซียข้อที่4 Business Exhibition Enterprises and Organizers ก็คือหน่วยงานทางธุรกิจเหมือนกัน Enterprise แปลว่าจัดการนะแตกศัพท์นิดนึง entrepreneur แปลว่าเจ้าของกิจการ entrepreneur enterprise แปลว่ากิจการ and organizer คนจัดพูดง่ายๆคือว่าหน่วยธุรกิจหน่วยนึงเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับเจ้าของอาจจะเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจอะไรก็ตามและคนจัดต่างๆนะก็คือว่าใครเนี่ย leading a hand เนี่ยคนที่ให้คนที่ช่วยมือคนที่ช่วยหลักๆเนี่ยคือใครต่อไปข้อที่53 according to the passage according to แปลว่าจากข้อความเนี่ยที่น้องได้อ่านซึ่งเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ต่อจากนี้เนี่ย according to แปลว่าอ้างอิงจากดีกว่าอ้างอิงจาก the passage อ้างอิงจากเนื้อเรื่องที่ได้อ่านตะกี้เนี้ยหรือว่าอนาคตที่พี่จะอ่านให้ในไม่ช้าเนี้ย the zoo is บริษัทมันเป็นอะไร 1. the only important wild animal reserve for natural studies in Russia the only 1เท่านั้นที่สำคัญ wild animal reserveReserve แปลว่าจองใช่ไหมแต่ใช้กับสัตว์เนี่ยหมายความว่าพื้นที่อนุรักษ์ก็คืออารมณ์ประมาณพื้นที่อนุรักษ์ห้วยขาแข้งหรือว่าเขาเขียวบ้านเราแน่แหละ The Only Important Wild Animal Reserve ก็คือพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่เดียวในรัสเซียที่สำคัญมากสำหรับอะไร For สำหรับNature studies การเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติในประเทศรัสเซียต่อไปข้อที่2 important สำคัญอยู่แล้วแหละสำคัญเพราะว่า it is a place มันเป็นที่ที่มันเป็นที่ที่คนรัสเซียเนี่ยคนรัสเซียจะใช้ว่ารัสเซียนนะคนรัสเซียเนี่ยสามารถดู wildlife สัตว์ป่าได้ง่ายข้อที่3สำคัญสิสำหรับชาวรัสเซียส่วนใหญ่ most Russians สังเกตนะว่าอะไรเพราะว่าแสดงความเป็นเชื้อชาติและประเทศชาติเนี่ยจะสำคัญมาก most Russians แปลว่าคนรัสเซียส่วนใหญ่ in that แปลว่าเพราะว่าหรือเนื่องด้วยว่า it is the only place that keeps wild animal มันเป็นที่ที่เดียวที่เก็บรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเอาไว้ keep เก็บ only place ที่เดียว wild animal แปลว่าสัตว์ป่าข้อ4 the important place that preserve แปลว่าเก็บไว้รักษาไว้อย่าง preservative เนี่ย preservative แปลว่าสารกันบูดไม่ให้เสียไงอันนี้ก็เหมือนกันเก็บไว้รักษาไว้ endangered wildlifeสัตว์ป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ for the Russian to see ก็คือว่า
เป็นที่ที่เก็บรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์มาให้คนรัสเซียได้มาดูต่อไป54สุดท้ายและแปลจดกันยาวนานมากเลยรู้สึกนะ The purpose of this passage is ในเรื่องนี้มีจุดประสงค์ purpose แปลว่าจุดประสงค์ของเนื้อเรื่องนี้คืออะไร1 inform แปลว่าบอกแจ้งให้ทราบเฉยให้รู้พอแจ้งให้ทราบ reader ผู้อ่านก็คือนักเรียนก็คือน้องๆเนี่ยที่ทำข้อสอบหรือว่าพี่ที่มาแปลเจอให้น้องนั่นเอง inform readers of what is happening at the zoo in Russia เกิดอะไรขึ้น happen แปลว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ต่างๆเกิดอะไรขึ้นที่สวนสัตว์แห่งนี้2 suggest แปลว่าแนะนำ a solution แปลว่าวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีแก้ไขปัญหา to the problem ปัญหาใช่ไหมมีปัญหาก็ต้องมาแก้แนะนำการแก้ปัญหาในเรื่องอะไรในเรื่องสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือ3เขาต้องการที่จะคอมเมนต์น้องๆรู้แล้วคนไทยรู้เยอะแล้วคอมเมนต์มาว่าละเม้นในเฟซอะไรเงี้ยกดไลค์หน่อยเม้นรู้แล้วเม้นคอมเมนต์ on the economic situation in Russia economic situation ก็คือสถานการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจของรัสเซียตอนนี้ก็คือจะบอกว่าจะแนะนำติชมว่าตอนเนี้ยเศรษฐกิจของรัสเซียเนี่ยเป็นอย่างไรหรือข้อ4 persuadepersuade เนี่ยเหมือนกับ convince แปลว่าทำให้เชื่อหรือพูดโน้มน้าวใจพูดโน้มน้าวคนต่างๆเนี่ยให้ช่วยแก้ปัญหา solve เห็นไหม solution ใช่ไหม solve อันนี้เป็น verb อันนี้เป็นนามเห็นไหมมันมี solve หรือนั่นนะ solve แปลว่าการแก้ไขปัญหาเชิญชวนคนต่างๆเนี่ยผู้คนทั้งหลายแหล่เนี่ยให้ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนงานสวนสัตว์นะครับตอนนี้พี่ก็ได้แปลมาอย่างหนักหน่วงทั้ง8ข้อซึ่งแปลยาวแปลยากมากตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยมาอ่านแพสเซจกันที่ยาวเหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูแต่ละข้อกันเลยนะว่าข้อนี้อยู่ตรงไหนข้อนี้ตรงไหนน้องตอนนี้ก็เริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นยังไงจากการที่พี่ได้อ่านแปดข้อเนี่ยก็คือเกี่ยวกับรัสเซียใช่ไหมรัสเซียมาเยอะมากเลยเนี่ยแล้วก็มีปัญหาต้องเกี่ยวกับสัตว์แน่ๆรัสเซียซูเน้นเหลือเกินตอนนี้พอเดาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาเดากันต่อตอนที่พี่อ่านแพสเซจนะครับ